ทยประกันชีวิตอ่างอาบน้ำวนคริสติน่าไฮบริดปั๊มโออิชิบุฟเฟ่เราไปทำความรู้จักถึงตัวตนและความเป็นเธอให้มากขึ้นก่อนนี้นะฮะและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณนะครับเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะมิกนะคะรัชยานุภการุณค่ะอายุ23ปีขณะนี้เป็นศิลปินอิสระค่ะจะเป็นศิลปินอิสระทางด้านนาฏศิลป์ไทยเลยค่ะก็มิกเรียนนาฏศิลป์มาตั้งแต่อายุ7ขวบที่มิกเลือกที่จะเรียนนาฏศิลป์ไทยนะคะเพราะมิกคิดว่ามิกเป็นคนไทยแล้วมิกก็อยากที่จะสืบทอดอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่สิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของชาติไทยมิกคิดว่านาฏศิลป์ไทยเนี่ยมันถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอะเข้ามาในจิตวิญญาณผู้ที่ได้เรียนได้ศึกษานะคะจะทำให้บุคคลคนนั้นมีความอ่อนไหวงดงามอ่อนหวานอ่อนช้อยพอมิกได้เข้าไปศึกษาเรียนนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมิกต้องไปนั่งพับเพียบเป็นชั่วโมงต้องมานั่งดัดมือดัดแขนอะไรเงี้ยอยู่กับผู้ใหญ่มันก็จะซึมซับเข้าไปแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่เรียบร้อยมากขึ้นฝากถึงหนุ่มโสดที่ยังไม่ได้ปิดไฟนะคะทุกคนน่าจะรู้จักนางกินรีนะคะมิกนี่แหละจะเป็นนางกินรียินดีที่จะพาคุณบินขึ้นสวรรค์พร้อมกันค่ะท่าสุดท้ายคืออะไรท่าอายป่ะอายอายไม่มีอะไรต้องอธิบายกันมากนะฮะ อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วและนี่คือการใช้อำนาจความโสดในมือของหนุ่มๆครั้งสุดท้ายผมถามครั้งสุดท้ายแบบชัดๆเลยครับในโอกาสที่พวกเราได้อยู่ในร่วมในประวัติศาสตร์ของเทคมีเอาของโลกนี้คุณคือปรากฏการณ์คือประวัติศาสตร์นี่คือการมาครั้งแรกนะครับเราจะจดจำการมาของคุณไว้ถ้าชอบผู้หญิงคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟที่เปิดไฟไว้ดับไป25คนเพราะฉะนั้นก่อนที่อำนาจความโสดจะโอนย้ายอยู่ในมือคุณนะครับเราลองมาดูซิว่าหนุ่มๆเขาคิดอย่างไรนะฮะโจโจ้เลยละกันเมื่อกี้ผมเห็นคุณมีอาการภาพที่เราเห็นโจโจ้คือแบบผมเออแล้ววินาทีสุดท้ายเลยอะตัดสินใจยังไงคือจริงๆอะผมอยากมีลูกครับอ๋อใช่แต่ว่าและอีกอย่างนึงคือผมได้ออกเดทกับเขาแล้วผมเกิดไม่ชอบเขาผมก็เป็นการทำให้เขาเสียโอกาสที่จะเจอคนที่ดีกว่าผมโอกาสที่จะมีใครที่จะจริงใจกับเธอยิ่งน้อยอยู่แล้วแล้วคุณจะไปทำให้เธอเสียเวลาอีกก็เป็นเรื่องที่แย่มากผมเดินกลับมาพร้อมอำนาจความโสดที่เป็นของคุณครับสิ่งที่คุณต้องทำดับไฟ3คนและกลับมาเจอเราตรงนี้อีกทีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับผมขออนุญาตแนะนำสองหนุ่มโสดอยู่ตรงหน้าคุณจากโพเดียมหลังทั้งคู่เลยนะฮะกันดั้มเป็นเทรนเนอร์นะครับฟิตเนสนะครับส่วนพัทเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาโทมิกครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าใครคือคนที่คุณควรจะสานสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดคุณได้รับรู้ถึงทัศนคติความคิดความอ่านของเขาอาจจะช่วยทำให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นคำถามของคุณถ้าเตรียมมาดีคุณได้คำตอบที่ดีเหมือนกันแล้วครับเชิญครับคำถามที่มิกจะถามพี่กันดั้มแล้วก็พี่พัทนะคะมีอยากจะถามพี่ๆทั้งสองคนว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งทางครอบครัวของพี่กันดั้มแล้วก็พี่พัทอะค่ะบอกให้เลิกติดต่อมิกโดยเด็ดขาดพี่จะมีวิธีบอกกับทางครอบครัวว่ายังไงคะ
เธอถามในคำถามที่มันต้องเจอในชีวิตจริงใช่ฮะจากตำแหน่งโพสต์เดียมกันได้ไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนครับเชิญครับถ้าเกิดเราคบคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันใช่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราต้องเป็นคนเลือกเองครับก็คือบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยเขาก็เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งครับคือด้วยลักษณะนิสัยเขาเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วรูปลักษณ์ภายนอกเขาก็เป็นผู้หญิงโดยครบทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยครับฮะโอเคอย่างน้อยก็ถือว่านี่เป็นคำตอบของกันดั้มนะครับขอบคุณมากครับพัดค่ะเคยมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับเป็นคำถามที่แม่เป็นคนถามด้วยว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้หญิงที่แม่ไม่ชอบจะทำยังไงก็ต้องบอกตามตรงว่าคือถ้าเราชอบอ่ะนั่นแสดงว่าเราเลือกดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีหรืออะไรพวกนั้นเพราะว่าผมสแกนมาดีแล้วชัดเจนครับมิกครับขอบคุณในการมาของคุณครับอย่างน้อยๆคุณสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเทคมีเอาในระดับโลกเลยนะครับมาถึงตรงนี้สุดท้ายปลายทางครับคุณจะต้องเดินไปปิดไฟหนึ่งคนแล้วยืนตรงนั้นเพื่อรอให้คนที่เลื่อนเดินไปรับคุณนี่น่าจะเป็นอีกวินาทีที่ยิ่งใหญ่วินาทีหนึ่งในชีวิตไม่แพ้การประกวดของคุณเลยตอนนี้คุณรู้สึกยังไงมิกคุณบอกผมสิก็รู้สึกดีนะคะเป็นผู้เลือกบ้างแต่ก็รู้สึกว่าต้องเสียใจเพราะว่าต้องปิดไฟคนคนหนึ่งคนที่เขามีทัศนคติที่เปิดโอกาสให้กับเราแล้วเราต้องไปตัดเขาอะค่ะเอาละตอนนี้คุณพร้อมหรือยังฮะพร้อมค่ะไปเลยสาวสดเชิญค่ะตื่นเต้นมากครับและในวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งในการมาของคุณค่ะทำให้ดิฉันเชื่อว่าสาวประเภท2หลายคนมีกำลังใจเยอะขึ้นเมื่อได้เห็นคุณมีจุดยืนในวันนี้ค่ะและที่สำคัญนะฮะคุณได้หนึ่งในหนุ่มโสดในตำนานตัวแซ่บของเราไปเลยนะไปเลยไปเดทกันยินดีเลยค่ะกันนอนหนูนะกันดั้มหุ่นยนต์เคยดูบ้างการ์ตูนญี่ปุ่นเคยดูเซรามูนอะเรียกดั้มนะดั้มแปลกๆใครก็เรียกดั้มก็น่ารักดีเหมือนหุ่นยนต์ดีคือตัวนี่ตันไปแล้วอะไรตอนยืนอยู่ตรงนั้นอะมองไปที่โพเดียมอะมันต่างกันนะแบบมันดูใกล้ๆไม่หรอมีการดูไกลๆดีกว่าวะเนี่ยดูใกล้ๆสวยกว่าอย่ามาพูดถ้าเราลำใจจริงๆแต่นี่ก็คือไม่ได้มองเป็นเพศหนึ่งคือมองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งประมาณนั้นจริงจริงอ่ะกันดั้มจากไปต้อนรับหนุ่มโสดคนใหม่เลยละกันโยชิโยชิมาก็ดีแล้วอาจจะตกข่าวนะฮะ6คู่ผมย้ำทุกสัปดาห์ไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้เลยจะได้เป็นเดทในบรรยากาศสุดพิเศษได้ดูแลกันเทคแคร์เอาใจใส่กันExclusive date by เครื่องดื่มมันซ้ำย้ำกันแบบนี้ย้ำกันแบบนี้นะฮะเพราะนั้นใช้โอกาสนี้นะครับใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแต่ก่อนที่จะได้ไปเดทกับใครสักคนนั้นก็ต้องมีคู่เดทสิคะคู่เดทก็ต้องมีนะฮะสาวโสดคนต่อไปมามองท้องฟ้า